นะก็วันนี้แล้วนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นเนื่องจากที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกสิมวัดสาทองที่เพ่มันจาคีรีนะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คณะผู้แทนจาก1 1 0ประเทศจะมาร่วมประชุมแล้วก็จะเดินทางไปเที่ยวชมไปติดตามเรื่องนี้จากรายง,งานพิเศษค่ะพระครูปลัดนารินกิติพัฒโธร,รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาทองกําลังสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องราวสิมโบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นอีสานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวได้เรียนรู้คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมประจำถิ่น ค่ะซิมวัสดทองที่บ้านบัวตำบลกุดเขาอำาเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะนับได้ว่าเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่นะคะและชาวบ้านที่นี่ค่ะได้มีการช่วยกันบำรุงรักษาธรรนุนะคะให้เป็นสมบัติของชาวบ้านค่ะ ซิมวัสทองก่อสร้างเมื่อปี2,374มีอายุ185ปีซิมในภาษาอีสานคือโบสหลังเล็กแบบโบราณมีประตูเข้าออกด้านเดียวเจาะซุ้มหน้าต่างด้านข้างส่วนที่โดดเด่นคือผนังตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนูนต่ำรูปฉัดรสามชั้นเทวดาดอกไม้รูปช้างและคนขี่ช้างหลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงกระเบื้องซีมเมนหางเว้า มีปีกนกยื่นคุมตลอดเชิงชายฉลุไม้เป็นลายฟันป่าโดยรอบลักษณะงานฝีมือดูเรียบง่ายตามยุคสมัยนั้นพร้อมประดับแว่นแก้วภายในประดิษฐานพระพุทธร,รูปหินทรายแดงรูปแบบอีสานหน่วยงานของสมเด็จพระเทพนี่ยแหละก็เลยส่งเข้าประกวดระดับโลกระดับเอเชียก็ปรากฏว,ว่าได้รับรางวัลอวอร์ดออฟเมอริตขององค์การยูเนสโกนะครับเป็น เป็นรางวัลอาคารทรงคุณค่าเหมือนกันนะของเอเชียและแปซิฟิกแล้วก็องค์การยูเนสโกเนี่ยก็มาประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ที่วัดะทองแห่งนี้นะครับเหตุผลที่สิมแห่งนี้ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นสิมที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นศิลปะ,ะแบบนูนต่ำเป็นลวดลายที่ที่ไม่ใช่ภาพเขียนนะครับเป็นภาพปั้นเราปั้นที่มันนูนออกมาแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาตินะครับเราจะ ในโอกาสที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของคณะ UNWTO นจำนวน110ประเทศที่จะมาประชุมงานวันท่องเที่ยวโลกปี2559 ระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2559วัดสาทองบ้านบัวตำบลกุดเขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นคืออีกสถานที่ที่จะใช้ต้อนรับการเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมแบบอีสานซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพร้อมทุกด้านแล้วโดยเฉพาะทางคณะของ UNWTO เนี่ยครับจะได้มาดูวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับแล้วก็ได้มาชมสิมวัดสาทองซึ่งเป็นการ รักษาดูแลอนุรักษ์รักษาไว้ตั้งแต่ซึ่งมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2000, 2,400นะครับซึ่งก็ทางหมู่บ้านเองทางในพื้นที่เองก็ได้ดูแลรักษากันมาโดยตลอดนะครับแล้วซึ่งวัดสาทองเป็นอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านสถาปัตยกรรมสิมโบราณโดยมีชุมชนร่วมอนุรักษ์จนได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่า ด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโกทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน